ำหรับคลิปนี้นะครับอยากจะถ่ายบรรยากาศของพื้นที่กางเต็นท์ของวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิกให้ชมนะฮะว่าจะมีลักษณะที่เขาจะทำเป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับแล้วก็วางอยู่ติดกับจุดชมวิวของภูทับเบิกเลยนะครับตรงบริเวณข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นหอดูดาวแล้วก็จุดวัดอุณหภูมิของภูทับเบิกด้วยนะฮะก็จะสังเกตว่าเขาก็จะทำเป็นลดหลั่นขั้นบันไดลงไปนะครับเป็นพื้นที่กางเต็นท์พื้นที่ก็จะพอดีกับการกางเต็นท์พอดีนะครับหลังใหญ่นอนได้ก็ถ้าใครเอาเต็นท์มาเองก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเช่าที่นี่ก็มากางได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเสียค่าบริการนะครับสำหรับคนที่เอาเต็นท์มาเองก็จะเสียถูกหน่อยนะครับคนละ50บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าจะเช่าเต็นท์ก็มีราคาพร้อมเครื่องนอนนะฮะประมาณ650บาทอยู่บนเมฆเลยนะฮะไอ้ทิวเมฆกำลังวิ่งผ่านเราเลยนะครับ